หลายคนบอกว่าทํากันบ้านก่อนตลาดเปิดทําไม่ทันครูทํายังไงดีทำยังไงดีก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวให้ครูทําตัวอย่างให้ดูเลยว่าถ้าเราบอกว่าเราโฟกัสเราทํากันบ้านมาสักเอาสัก20 ตัวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเวลามันเข้าจุดซื้อมันอาจจะไม่ได้เข้าพร้อมกันลองดูซิว่าถ้าเราทํากันบ้าน20 ตัวให้เสร็จตอนเช้าก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะเปิดเนี่ยเราจะมีวิธีในการทํากันบ้านยังไงบ้างคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการทำกันบ้านในส่วนของตัวเทรดเซตอัพที่เราเคยคุยกันไว้นะคะก็คือเราจะมีในส่วนของวิธีการในลักษณะของการหาหุ้นนะคะว่าเราจะหาหุ้นแบบไหนนะคะก็คือเป็นลักษณะของการจบไซเคิลมีบูริดได้ทำหนึ่งสองแล้วก็หัวเว็บหนึ่งอยู่ที่ตรงไหนนะคะก็คือจุดในการซื้อนะคะซื้อทาร์เก็ตหนึ่งทาร์เก็ตสองพวกนี้นะคะในการทํากันบ้านเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้พวกเราดูจากในส่วนของตัวเคสสตัดดี้หุ้นนะคะก็คือเริ่มต้นนะคะอย่างปกติเนี่ยจะเห็นว่าครูจะมีไฟล์ที่เป็นไฟล์ Excel นะคะไฟล์ Excel ที่เป็นตัวในการทํากันบ้านของครูเพื่อที่จะเวลาเราอัปเดตในทุกๆวันเนี่ยเราก็จะง่ายขึ้นนะคะโอเคเราก็มาดูนะคะในส่วนของตัวแรกนะคะตัวแรกก็คือจะเป็นในส่วนของตัวท็อปนะคะทีท็อปพอไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเวลาเราดูในส่วนของตัวกันบ้านนะคะเราก็จะเห็นว่าหุ้นอย่างตารางอันนี้เป็นหุ้นทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดทั้งตลาดเลยพอไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยครูก็จะเสิร์ชหานะคะก่อนCtrl F นะคะเสิร์ชหาแล้วก็เสิร์ชหาชื่อหุ้นนะคะในส่วนของตัวที่เราจะทำกันบ้านพอเปิดเข้าไปในท็อปนะคะเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเปิดในส่วนของตัวกราฟนะคะแล้วก็เปิดชื่อหุ้นท็อปแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นลักษณะของการอัปเดตต่างๆนะคะเราก็มาดูนะคะข้อที่หนึ่งนะคะที่เราจะดูก็คือดูในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันเพื่อที่จะดูลักษณะของการจบไซเคิลนะคะตรงนี้นะคะตัวแรกอาจจะช้านิดนึงนะคะเดี๋ยวตัวถัดไปมันจะเร็วขึ้นนะคะเริ่มต้นเนี่ยเรามาดูในไทม์เฟรมมันนะคะดูการจบไซเคิลของ RSI นะคะก็คือ RSI จบไซเคิลนะคะจบไซเคิลเราก็เอามาใส่นะคะในตาราง Excel ของเรานะคะว่ามีการจบไซเคิลในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะจบไซเคิลไทม์เฟรมมันข้อที่2นะคะเราก็มาดูในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม weekly chart นะคะเราก็จะเห็นลักษณะของการไซด์เวย์ทำ1และทำเว็บ1และเว็บ2นะคะแล้วก็ในทำเฟรมเดลี่ชาร์ตดูราคาที่เป็นราคาโครสนะคะในทำเฟรมเดย์ว่าราคาปิดของหัวเว็บ1เนี่ยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาจิ้มดูนะคะมาจิ้มดูเราก็จะได้ที่ราคา64นะคะ 64.5 แล้วก็เอามาใส่นะคะตรงนี้นะคะก็คือณปัจจุบันเนี่ยใส่ในเรื่องของเวฟก็คือทำในส่วนของตัวเวฟ2นะคะแล้วก็ราคาปิดอยู่ที่ 64.5 นะคะตัวถัดมานะคะก็คือมีลักษณะของการเกิดบูริดไดไหมนะคะเราก็จะเห็นว่าการเกิดบูริดไดเนี่ยในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันเนี่ยเราไม่เห็นการจบไซเคิลไม่เห็นการเกิดบูริดไดแต่เราจะเห็นบูริดไดในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะก่อนที่จะขึ้นไปทำเวฟ1นะคะตรงนี้ก็คือการเกิดบูริดไดเกิดบูริดไดบอกอะไรเรานะคะการเกิดบูริดไดเนี่ยจะบอกเราในส่วนของเป็นลักษณะของ reversal pattern นะคะก็คือ pattern ในการกลับตัวนะคะพอเราเห็นลักษณะของ pattern ในการกลับตัวเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอามาใส่ในตารางนะคะแล้วก็อยู่ในเวฟอะไรอยู่ในเวฟ2ราคาของหัวเวฟ1อยู่ที่เท่าไหร่คือ 64.5 นะคะเราก็ใส่ลงไปว่าหัวเวฟ1 64.5แล้วในส่วนของตัวเว็บ2อยู่ที่เท่าไหร่นะคะราคาเว็บ2อยู่ที่เท่าไหร่เพื่อที่จะคำนวณในเรื่องของ target 1-2นะคะแล้วก็ risk reward ratio นะคะเราก็จะตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นราคา close อยู่ที่44นะคะเราก็เอามาใส่นะคะใส่ว่าหัว1ก้น2 64.5 แล้วก็44นะคะสูตรของ Excel เนี่ยก็จะคำนวณนะคะคำนวณทาร์เก็ต1ทาร์เก็ต2ทาร์เก็ต1เนี่ยก็คือจะอยู่ที่แนวฟิโบ 161.8 ทาร์เก็ต2ก็จะอยู่ที่แนวฟิโบ 261.8 ก็คือคำนวณออกมาเองโดยอัตโนมัตินะคะแล้วพอไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องหานะคะสิ่งที่เราจะต้องหาสิ่งถัดมานะคะก็คืออะไรก็คือในส่วนของตัว stop loss นะคะอย่างในส่วนของตัวไทยออยภาพนี้นะคะเราก็จะเห็นว่า stop loss ณปัจจุบันเนี่ยก็คือยังอยู่ในลักษณะของตัวเวฟที่เป็นเวฟ2ที่ยังคงไซด์เวย์อยู่นะคะ stop loss ที่เราใส่ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะใส่เป็นโลก่อนหน้าก็คือตำแหน่งนี้ไปก่อนนะคะก็คือจะอยู่ที่ราคา
49.25นะคะแต่ถ้าวันหนึ่งนะคะที่ราคาหุ้นนะคะขึ้นไปใกล้กับแนวที่เป็นแนวเบรกของหัวเว็บ1แล้วก็ย่อลงมานะคะแล้วก็เบรกตรงนี้ก็คือจะเป็น stop loss นะคะตรงนี้จะเป็น stop loss ที่เราจะปรับเปลี่ยนใหม่นะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องใช้ stop loss ที่เราเห็นก่อนนะคะเราเห็นก่อนก็ใส่ตัวเลขไปก่อนนะคะก็คือ 49.25 นะคะตรงนี้เราก็มาใส่ในส่วนของตัว stop loss นะคะที่ 49.25 นะคะพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคำนวณออกมาให้นะคะว่าถ้าเราซื้อนะคะถ้าจุดในการซื้อของเราอยู่ที่ 64.5 ปุ๊บเนี่ยแล้วไปถึงเป้าแรกนะคะเราจะได้กำไร 19% นะคะไปถึงเป้าที่2เนี่ยเราจะได้กำไร 51% แต่ตอนนี้ณจุดนี้เราก็จะขาดทุนนะคะอยู่ที่ 23% นะคะ 23% แล้วก็ list reward เนี่ยจะติดลบแต่อย่างที่ครูอธิบายให้ฟังนะคะก็คือถ้าสมมุติราคาใกล้กับจุดในการเบรกเนี่ยเราจะต้องเลื่อน stop loss ของเรานะคะขึ้นไปไว้ข้างบนนะคะขึ้นไปไว้ข้างบนอันนี้ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นการทำการบ้านนะคะว่าเราเริ่มทำการบ้านอย่างภาพเนี้ยครูอธิบายละเอียดนิดนึงเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหุ้นตัวแรกที่เราทำการบ้านกันอยู่นะคะถัดมานะคะค่ะถัดมานะคะเราก็มาทำกันบ้านตัวที่คือวันนี้ครูคัดกรองมาเฉพาะหุ้นที่เริ่มที่จะเข้าหน้าเทรดนะคะก็คือเข้าหน้าเทรดในส่วนของหน้าเทรดสินอัพฟันเทรดนะคะก็ตัวแรกก็จะเป็นไทยออยล์นะคะตัวถัดมาก็คือจะเป็นในส่วนของ BEM นะคะแล้วก็ Control F นะคะ BEM ค้นหานะคะค้นหาเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของตัว BEM นะคะภาพของเริ่มต้นนะคะเราก็มาเปิดกราฟนะคะเราก็มาเปิดกราฟโดยปกติเนี่ยมันครูจะใช้2จอมันก็จะเร็วกว่านี้นิดนึงนะคะจริงๆครูใช้6จอBEM นะคะเราก็จะเห็น BEM เนี่ยยังไม่จบไซเคิลใน time frame มันแต่จบไซเคิลใน time frame week นะคะเราก็ไปใส่นะคะจบไซเคิลใน time frame week ทำ1ย่อ2นะคะหัวเวฟ1อยู่ที่ทำ1ย่อ2แล้วก็ใน time frame day มีบูริดใดนะคะในทางเฟรมเดย์ตรงนี้มีบูริดใดเล็กๆ เกิดขึ้นนะคะเราก็เอามาใส่นะคะ BM นะคะเป็นจบไซเคิลในทางเฟรมวีคนะคะแล้วก็ทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ2นะคะแล้วก็พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตารางจากตารางเนี่ยจากในส่วนของตัวกราฟเนี่ยยังไกลอยู่ใช่ไหมคะยังไกลกับจุดที่เป็นแนวเบรกนะคะหัวเวฟ1จะอยู่ที่ 10.3 แล้วก็ในส่วนของตัวก้นของตัวเวฟ2เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ 7.55 นะคะแล้วก็เอามาคีย์นะคะ 10.3 7.55 นะคะแล้วก็พิมพ์ลงไปนะคะพิมพ์ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจุดในการซื้อนะคะจุดในการซื้อแล้วก็ในส่วนของตัว stop loss นะคะภาพเนี้ยเดี๋ยวครูขอลากลงมาแป๊บหนึ่งก่อนเราก็จะเห็นในส่วนของตัวการคำนวณนะคะการคำนวณของเขาออกมานะคะแล้วภาพถัดมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวที่เป็น stop loss นะคะที่เราจะต้องหานะคะ stop loss ที่เราจะต้องหาว่า stop loss อยู่ที่เท่าไหร่นะคะตรงนี้เราก็จะต้องมาดูนะคะภาพของตัว stop loss ว่าณปัจจุบันเนี่ย stop loss อยู่ที่โลก่อนหน้านะคะโลก่อนหน้าจะอยู่ที่ 8.55 นะคะแล้วก็เอาไปใส่ในส่วนของตัว stop loss นะคะที่ 8.55 นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน่าจะสูตรยังไม่ได้ผูกสูตรไม่เป็นไรนะคะสูตรเขาผูกไว้แล้วแต่ว่าน่าจะแบบมีคลาดเคลื่อนนิดหน่อยโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำนะคะในส่วนของหุ้นตัวที่2นะคะก็คือในส่วนของตัวแบมนะคะเราก็จะเห็นว่าในลักษณะของการทำการบ้านเนี่ยก็คือเราจะต้องรู้ก่อนล่วงหน้าว่าจุดในการซื้อนะคะก็คืออยู่ตรงไหนนะคะจุดในการซื้ออยู่ตรงไหนเป้า1เป้า2เป็นยังไงนะคะก็คือจากการที่เราทำการบ้านมาแล้วก็ลากฟิโบนะคะเป้า1เป้า2 161.8 261.8 พวกนี้นะคะตัวถัดมานะคะที่เราจะทำการบ้านตัวถัดมาเนี่ยเราก็จะทำกันบ้านในส่วนของตัวเมเจอร์นะคะเมเจอร์เดี๋ยวอันนี้เราจะทำเร็วๆกันนิดนึงแล้วนะคะเพราะว่า
อ่ะในภาพของตัวเมเจอร์นะคะเริ่มต้นนะคะข้อที่1เนี่ยที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องดูในเรื่องของการหาหุ้นนะคะจบไซเคิลในไทม์เฟรมไหนนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นการจบไซเคิลในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะพอเห็นการจบไซเคิลในไทม์เฟรมมันเราก็เอาไปใส่ในตาราง Excel ของเรานะคะในส่วนของตัวเมเจอร์นะคะว่าจบไซเคิลในไทม์เฟรมมันแล้วนะคะอันที่2นะคะสิ่งที่จะต้องหาว่ามีบูลลิชใดไหมมีสัญญาณการกลับตัวหรือเปล่านะคะเราก็จะเห็นลักษณะของการกลับตัวนะคะในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันตรงนี้เราก็ใส่ไปนะคะถัดมานะคะข้อที่3นะคะที่เราจะต้องหาก็คือทำเวฟ1 2หรือเปล่านะคะเราก็จะเห็นว่าในไทม์เฟรมมันเนี่ยเราเห็นการทำเวฟ1แล้วก็ลงมาทำในส่วนของตัวเวฟ2นะคะในไทม์เฟรม weekly chart นะคะเราก็จะเห็นการไซด์เวฟของ2แล้วก็ไทม์เฟรม daily chart จะเป็นตัวที่บอกเรานะคะเราจะใช้ในส่วนของตัวราคา close ในการกำหนดจุดในการซื้อแล้วก็กำหนดจุดในส่วนของ stop loss นะคะอย่างตัว major เนี่ยเราก็จะเห็นจุดในการซื้อนะคะอยู่ที่ 25.3 ก็คือจะเป็นจุดของหัวเวฟ1นะคะทำไมครูถึงใช้เป็นราคา close ครูไม่ใช้ราคา high หรือราคา low นะคะเพราะว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆนะคะที่ครูที่เราใช้ในการดูนะคะหรือการวิเคราะห์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว RSI นะคะ RSI เนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของราคาที่เป็นราคาปิดในการคำนวณ นะคะหรือ moving average ต่างๆเราก็ใช้ราคาปิดในการคำนวณเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยตำแหน่งหรือจุดในการซื้อครูก็เลยจะใช้ในส่วนของตัวราคาปิดเป็นส่วนในการกำหนดจุดนะคะว่าเป็นการซื้อเพราะว่าอย่างหลายคนเนี่ยก็จะบอกเอ้ยครูทำไมครูถึงใช้ราคาโครสทำไมครูถึงแบบไม่ลากฟิโบจากราคาไฮสุดมาราคาโลสุด4หรืออะไรประมาณนี้นะคะกลยุทธ์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะคะพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยการใช้ราคาโครสเนี่ยครูก็จะมีเหตุผลของครูตรงที่อินดิเคเตอร์ต่างๆที่ครูใช้ในประกอบการตัดสินใจเนี่ยเราใช้ในส่วนของตัวราคาโครสนะคะอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวเมเจอร์นะคะเราก็จะเห็นว่าอยู่ในลักษณะของหุ้นที่เป็นหุ้นเข้าหน้าเทรดพูลนะคะในการหาหุ้นนะคะตัวถัดมานะคะอันนี้ก็คือหุ้นเข้าหน้าเทรดในส่วนของหน้าเทรดซินอฟันเทรดเนี่ยก็คือจะเป็นหุ้นที่อยู่ในอาณาเขตของตัวเวฟที่เป็นเวฟ2นะคะเพื่อที่จะเป็นขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟ3เราสามารถที่จะเป็นลักษณะของหุ้นต้นเทรนและถึงรันเทรนได้นะคะอ่ะถัดมานะคะในส่วนของตัว AWC นะคะเวลาเราทำกันบ้านนะคะเราก็มาดูทำเฟรมแรกที่ดูก็คือทำเฟรมมันนะคะทำเฟรมมันจบหรือยังนะคะทำเฟรมมันยังไม่จบไซเคิลในส่วนของ RSI นะคะเราก็มาดูในส่วนของไทม์เฟรมวีคนะคะทำเฟรมวีคเราจะเห็นลักษณะของการจบไซเคิลนะคะพอมีลักษณะของการจบไซเคิลในทำเฟรมวีคมีบูลลิชใดทำ1แล้วก็ย่อ2นะคะแล้วก็เอาไปใส่ในตาราง Excel ของเรานะคะว่าในส่วนของตัว AWC เนี่ยจบไซเคิลทำ1 2นะคะทำ1 2ในตารางหาหุ้นนะคะจบไซเคิลทำ1 2แล้วก็มีบูลลิชใดในไทม์เฟรมที่เป็น weekly chart แล้วก็ทำในส่วนของตัวเวฟ2พอเราหาหุ้นได้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องมากำหนดนะคะจุดในการซื้อขายเราก็ต้องมาดูนะคะว่าในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม daily chart เนี่ยหัวเวฟ1อยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่5.50 บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวก้นเวฟ2อยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็คือจะอยู่ตรง3.65 บาทนะคะแล้ว stop loss จะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะลูกก่อนหน้าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ4.80 บาทนะคะถัดมานะคะพอทำเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีการคำนวณในภาพของตัว risk reward ratio อย่างตรงนี้ให้เราเห็นนะคะหุ้นตัวถัดมานะคะจะเป็นหุ้นตัวBJC นะคะในส่วนของตัว BJC เป็นยังไงนะคะ BJCภาพของ BJC เราก็ข้อที่1มาดูในเรื่องของการจบไซเคิลกันนะคะจบไซเคิลในไทม์เฟรมไหนนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นการจบไซเคิลในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะทำ1ไซด์เวย์2นะคะข้อที่2ก็คือเราจะดูในเรื่องของมีลักษณะของการเกิดบูลลิชใดไหมนะคะเราก็จะเห็นว่าเกิดบูลลิชใดข้อที่1จบไซเคิลข้อที่2เกิดบูลลิชใดข้อที่3ทำเวฟ1 2นะคะแล้วข้อที่4นะคะที่เราจะดูก็คือกำหนดจุดในการซื้อนะคะแนวเบรกนะคะแนวเบรกก็จะเป็น
39.5 นะคะแล้วก็ก้นหัวเวฟ1 39.5 ก้นของตัวเวฟ2ก็จะอยู่ที่ 29.5 นะคะแล้วก็เอาไปใส่ไว้นะคะเอาไปใส่ไว้ในส่วนของตารางนะคะเอาไปใส่ในส่วนของตัวตารางพอใส่ในส่วนของตัวตารางปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะเห็นนะคะเราก็จะเห็นการคำนวณของเขาออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหุ้นตัวBJC นะคะตัวถัดมานะคะที่เราจะทำกราฟกันต่อนะคะทำการบ้านกันต่อก็คือตัว IRPC นะคะภาพของตัว IRPC นะคะเราก็มาดูในภาพนี้นะคะในส่วนของตัว IRPC เนี่ยเป็นยังไงนะคะเราดูจากไทม์เฟรมมันก่อนนะคะจบไซเคิลจบไซเคิลในไทม์เฟรมมันมีบูลลิทใดในไทม์เฟรมมันนะคะแล้วก็เอาไปใส่ตาราง Excel ได้เลยนะคะจบไซเคิลมีบูลลิทใดทำ1 2ในไทม์เฟรมมันแล้วก็ในไทม์เฟรมวีคเราเห็นการลงมาทำก้นเวฟ2แล้วก็จบไซเคิลตรงก้นเวฟ2ด้วยนะคะไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะ IRPC ตอนนี้นะคะก็คืออยู่ในส่วนของก้นเวฟ2เราก็มาดูนะคะหัวของเวฟ1อยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะก็คือ4บาท72สตางค์นะคะก้นของเวฟ2อยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะก็คือจะอยู่ที่ราคา 3.08 นะคะพอเราหาทาร์เก็ตก็คือการลากฟิโบนะคะ12 161.8 261.8 เราก็จะได้ตัวเลขนะคะที่เป็นรีวอร์ดนะคะส่วนของตัวรีวอร์ดแล้วก็ส่วนของสต็อปลอสนะคะอยู่ที่เท่าไหร่นะปัจจุบันเนี้ยเราก็จะเห็นสต็อปลอสเนี่ยเขาจะอยู่ที่3บาท22ตังค์นะคะแต่เหมือนอย่างตัวไทยออยล์ภาพแรกที่ครูให้ดูนะคะใกล้แนวเบรกเราก็จะเห็นในลักษณะของโลก่อนหน้าให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะถ้าเราเห็นลักษณะของโลก่อนหน้าปุ๊บเนี่ยเราก็ขยับสต็อปลอสจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปไว้ข้างบนได้นะคะสำหรับจุดในการที่เราจะซื้อนะคะอันก็คือจะเป็นในส่วนของตัว IRPC นะคะตัวถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของตัวหวานะคะหวาเป็นยังไงนะคะเราก็มาดูในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะในไทม์เฟรมมันเนี่ยเราเห็นการจบไซเคิลใน RSI นะคะแล้วก็เห็นการจบไซเคิลข้อที่2นะคะดูว่ามีสัญญาณกลับตัวไหมก็คือลักษณะของบูลลิทใดนะคะในลักษณะของบูลลิทใดเนี่ยเราจะเห็นในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม weekly chart นะคะเราก็เห็นลักษณะของการเกิดบูลลิทใดในไทม์เฟรมวีคนะคะถัดมานะคะก็คือในส่วนของตัวไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดลี่ชาร์ตเรามาดูในส่วนของจุดในการซื้อนะคะหรือหัวเวฟ1นะคะหัวเวฟ1อยู่ที่เท่าไหร่นะคะหัวเวฟ1ก็จะอยู่ที่3บาท70ตังค์นะคะก้นเวฟ2อยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็คือจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็น2บาท38ตังค์นะคะแล้วก็คำนวณในเรื่องของรีวอร์ดนะคะก็คือลากฟิโบเพื่อที่จะดูเป้าหมายนะคะทาร์เก็ต1ทาร์เก็ต2นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหวานะคะแล้วก็ภาพของตัวสต็อปลอสนะคะเราจะใช้ที่เท่าไหร่นะคะณปัจจุบันเนี่ยสต็อปลอสเราจะใช้ที่โลก่อนหน้าก็คือตำแหน่งนี้นะคะจะอยู่ที่2บาท90นะคะแล้วก็รอให้ใกล้เบรกเพื่อที่จะขยับสต็อปลอสอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหวานะคะตัวถัดมาค่ะครูคะขออีกตัวหนึ่งคือ CKP นะคะBKC ใช่ไหมคะ CKP ค่ะอ๋อ CKP ได้ค่ะ CKP นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัว CKP นะคะในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะภาพของตัว CKP เนี่ยก็คือลงมานะคะก็คือก้ำกึ่งกับการจบไซเคิลนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ที่33คือหุ้นบางตัวเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มของพวกหุ้นตัวใหญ่ๆหรือว่าตัวที่เป็นเทรนระยะยาวคือเป็นแบบอัพเทรนจริงๆเนี่ยการจบไซเคิลบางครั้งเนี่ยในไทม์เฟรมมันเนี่ยครูจะอนุโลม35ลงมานะคะอย่างตัวเนี้ยก็คือจบแบบไม่เด็ดขาดพอจบไม่เด็ดขาดปุ๊บเนี่ยอนุโลมได้ไหมเราอนุโลมได้เพราะว่าต่ำกว่า35นะคะแล้วก็จบไซเคิลในไทม์เฟรมมันแล้วก็ในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะเราก็จะเห็นภาพนี้นะคะก็คือในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมีลักษณะของบูลลิทใดทำหนึ่งแล้วก็ไซด์เวย์2นะคะหัวเวฟ1ก็จะอยู่ที่6บาท5ตังค์นะคะแล้วก็ก้นของตัวเวฟ2นะคะก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ที่4บาท10ตังค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว CKP นะคะส่วน Stop Loss ก็คือจะใช้เป็นโลก่อนหน้านะคะเราดูจากตัวปัจจุบันนะคะก็คือ 5.15 นะคะสำหรับในส่วนของตัว CKP ค่ะค่ะ
ค่ะอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมต้องขออภัยก่อนวันนี้ได้8ตัวตามที่ครูไก่สอนคุณผู้ชมไปเนื่องจากว่าครูไก่สอนละเอียดมากๆสอนละเอียดมากๆให้กับคุณผู้ชมที่เป็น FC ของ Ten and Well นะคะต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมที่ดูณวันนี้ประมาณสัก10กว่านาที15นาทีกับตัวอย่าง8ตัวที่ครูทำการบ้านให้ดูในช่วงก่อนเปิดตลาดนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่ใช่หุ้นที่คุณผู้ชมมีนะเพราะว่าเราเลือกในเซตร้อยมาก่อนผู้ชมก็ไปลองดูซ้ำๆซ้ำๆบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะฟังทันบ้างฟังไม่ทันบ้างหรือว่าดูแล้วยังไม่เข้าใจยังไงอยากให้ทบทวน8ตัวที่ครูทำการบ้านให้ดูในช่วงเช้าวันนี้บอกเลยว่ามันละเอียดมากแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าอยากจะเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นแล้วเขาเทรดกันทั้งวันที่เป็น full time trader เขาทำการบ้านกันขนาดนี้ค่ะแล้วก็จะบอกว่าต้องทำขนาดนี้เลยเหรอนี่แหละค่ะเขาทำกันขนาดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าผู้ชมจะทำตามได้มากน้อยแค่ไหนยังไงวันนี้ขอบคุณครูมากนะคะสำหรับตัวอย่างการบ้านที่ครูทำมาให้อย่างละเอียดมากทีเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ